ต้อนรับนะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องเพราะเธอคือรักแรกครับดิวจิรวัฒน์พิมพ์ชนิกาณีโอตรัยเอมมาปานิสราเป็นต่อจิรพันธ์และร่วมกับของเราพี่กังฟูสวัสดีทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ GMTV แล้วก็ Insight Entertainment นะคะใช่แล้วนะครับความสนุกของเรื่องนี้ความน่าติดตามเป็นยังไงบ้างถามพ่วงกับของเราก่อนเลยครับพี่กังฟูครับก็จริงๆแล้วก็คือความโรแมนติกของเรื่องนี้ก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างครับก็ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะได้เห็นความรักตั้งแต่อนุบาลจนถึงทำงานเลยครับว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับนะความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมันเข้ามาแต่ว่าทั้งเรื่องอบอวลไปด้วยบรรยากาศความโรแมนติกแน่นอนนะครับใช่พี่ดิวค่ะครับโอ้โหพี่ดิวแหมคุณยังไงบ้างพี่ดิวสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างจะก็แตกต่างจาก F4 เลยนะก็ใช่ก็แตกต่างก็คือตัวชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าเราอะรู้สึกนะว่ารู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยแต่คือเราต้องแสดงออกที่เขาไม่รู้มันก็จะเป็นความยากแต่ว่ารู้สึกว่าใกล้ตัวเหมือนกันทำไมฮะทำไมอะก็เลยใกล้ตัวก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกชอบก็ไม่แสดงออกเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าในชีวิตจริงถ้าดิวชอบใครดิวก็จะไม่แสดงออกเหมือนกันใช่น้องพิมครับน้องพิมโอแตกต่างจากเรื่องที่เราได้เห็นไปนะครับเรื่องนี้อีกบทบาทนึงเลยเป็นยังไงเลยค่ะก็คือแบบคาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็คือเป็นตัวละครที่แบบสดใสมากแล้วก็แบบตัวละครก็คือแอบรักนายชัดเจนตั้งแต่เด็กจนถึงแบบโตเป็นแบบ10ปีเลยค่ะพี่ว่ามันน่าสนใจมากค่ะตอนที่เราจะแอบชอบใครสักคนนึงได้แบบไม่ถึงได้10ปีพี่ว่ามันท้าทายมากค่ะแล้วความรักมันค่อยเติบโตไปตามวัยใช่มั้ยมันก็ผ่านการเวลาก็ต้องติดตามครับนะแล้วพรีมครับพรีมรู้สึกไงบ้างที่หลายๆคนน่าจะอิจฉาพรีมตะกี้ก็คู่วินไปแล้วอันนี้คู่ดิวอีกดีใจที่ได้ร่วมงานเดี๋ยวแกล้งน้องชอบเรื่องนี้แล้วทั้งดิวกับพรีมนี้ใน F4 แล้วก็จะเจอกันบ่อยแต่ว่าไม่ได้คู่กันบอกครั้งนี้ได้มาทำงานด้วยกันเป็นคู่กันนี่รู้สึกยังไงบ้างจริงคือด้วยความที่ตัวตนหรือว่านิสัยของน้องพรีมแบบเดิมอยู่แล้วจะเป็นคนเงียบพูดน้อยอะไรเงี้ยแล้วคือด้วยเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์เป็นคนร่าเริงใช่ไหมแล้วแบบน้องพรีมเล่นออกมาแล้วแบบเฮ้ยน้องพิมก็พูดเยอะได้เนี่ยว่ะแล้วดูสดใสดูน่าเริงมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะปกติชีวิตจริงก็จะพูดน้อยใช่ไหมพิมราคาอยากเอาคืนพี่ดิวไปค่ะผมมาเล่นคู่กับพี่ดิวแล้วเป็นยังไงบ้างฮะพี่ดิวแต่เขาทำกันบ้านค่ะด้วยแบบตั้งแต่ตอนแบบเข้าซีนเขาก็จะเป็นแบบเข้าถึงคาแรคเตอร์ก่อนเข้าเลยทำไมพี่ไม่พูดกับหนูเหรอใช่พี่จะแบบเย็นชามากโอตายนะพี่ไม่พูดกับหนูเหรออืมพี่ดิวฝากหน่อยฝากแฟนๆติดตามเรื่องนี้หน่อยก็ยังไงฝากเรื่องนี้นะครับเพราะเธอคือรักแรกก็เรื่องนี้จะเป็นช่วงชีวิตของพวกเราก็คือตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับก็จะเป็นความรักสดใสก็อยากให้ติดตามนะครับแล้วก็มีเคมีเรื่องมิตรภาพด้วยยังไงฝากติดตามนะครับพวกเราเต็มที่กันนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับขอบคุณขอเสียงให้กับนักแสดงและพวกกับนะครับเพราะเธอคือรักแรก